ครับรายการเคล็ดลับตำรับไทยวันนี้จะเสนอวิธีการทำแกงขี้เหล็กเนื้อย่างเชิญชมได้เลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ยมชมชอบรับประทานอาหารไทยนะคะแล้วก็ขอต้อนรับสู่รายการเคล็ดลับตำรับไทยค่ะรายการที่จะย้อนยุคนำคุณผู้ชมนะคะไปสัมผัสกับอาหารไทยรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายและก็บรรพบุรุษของเราค่ะว่าเขารับประทานอาหารกันอย่างไรถึงได้มีสุขภาพแข็งแรงซึ่งต่างจากคนปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวนะคะพูดถึงคนโบราณและอาหารโบราณนะคะเมนูวันนี้ตำรับไทยของเราในวันนี้ก็โบราณเช่นกันค่ะดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านคงไม่เคยรับประทานนะคะนั่นก็คือแกงขี้เหล็กเนื้อย่างนั่นเองค่ะแต่ว่าไม่ใช่ดิฉันทำหรอกนะคะเรามารู้จักกับวิทยากรกันก่อนค่ะท่านเป็นหัวหน้าเชฟนะคะอยู่ที่โรงแรมเดอะชวินทาวเวอร์ค่ะแล้วก็ยังเป็นอุปนายกสมาคมพ่อครัวไทยอีกด้วยค่ะอาจารย์บุญเชิดสอนสุวรรณสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพูดถึงเมนูแกงขี้เหล็กเนื้อย่างอาหารโบราณจริงๆนะคะอาจารย์ครับผมโบราณแน่นอนฮะเพราะว่าเด็กรุ่นหลังนี่พอได้ยินชื่อแกงขี้เหล็กก็เบิร์นหน้าหนีเบิร์นหน้าหนีนั่นยังไม่ได้ชิมนะฮะแต่ถ้าลองรับประทานเข้าไปแล้วบางคนอาจจะหันกลับมารับประทานประจำก็ได้เพราะว่าแค่เฉพาะฟังแต่ชื่อก็น่าจะทางจะขมขมนะคะเพราะว่าพูดถึงแกงขี้เหล็กนี่นะฮะมีมาตั้งแต่โบราณโบราณนะฮะซึ่งพูดง่ายๆว่าผมเกิดมาผมก็พอจำความได้ก็รู้แล้วว่าคุณแม่เคยแกงขี้เหล็กให้รับประทานนะฮะแล้วก็ขี้เหล็กนี่มีประโยชน์นะฮะขี้เหล็กนี่เป็นพืชที่มีประโยชน์มากสำหรับร่างกายเราก็คือเข้าสามารถเข้าเครื่องยาได้นะครับเพราะว่าใบขี้เหล็กนะฮะใบขี้เหล็กนี่สามารถเอาไปเข้าเครื่องยาได้นะฮะแล้วก็ที่เรานำมาทำนี่ก็ต้องมีกรรมวิธีทำด้วยนะฮะเราจะเลือกใบขี้เหล็กที่อ่อนแล้วก็ผสมดอกขี้เหล็กเล็กน้อยดอกขี้เหล็กด้วยดอกขี้เหล็กนี่เป็นสีอะไรคะอาจารย์ออกสีเหลืองครับออกสีเหลืองนำมาต้มนะฮะแล้วต้นขี้เหล็กนี่คือหาได้ทั่วไปหรือว่าเขามีเฉพาะที่ไหนต้นขี้เหล็กนี่มีทั่วไปเลยครับพูดง่ายๆว่ามีจนกระทั่งคนไม่รู้คิดว่าคนไม่รู้จะทำอะไรก็ลองไปเอาใบขี้เหล็กมาลองเห็นว่าเอามาทำยาได้ก็ลองเอามาแกงดูะนะจะเข้าประเภทเดียวกับแกงใบยอนะเคยเห็นไหมแกงใบยอนะเคยได้ยินแต่ไม่เคยรับประทานแกงใบยอก็อร่อยครับใบยอก็เป็นยาเหมือนกันนะครับสรรพคุณคล้ายๆกับแกงขี้เหล็กเหมือนกันครับลักษณะเดียวกันรวมทั้งว่าส่วนประกอบต่างๆก็มีคุณค่าทางอาหารด้วยอย่างเนื้อย่างก็มีคุณค่าอยู่แล้วนะฮะนี่จะพูดถึงน้ำพริกนะที่จะมาแกงเนี่ยนะส่วนผสมของน้ำพริกเนี่ยไม่เหมือนกับน้ำพริกแกงเผ็ดทั่วไปนะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราจะต้องมีส่วนผสมของกระชายลงไปด้วยเพราะต้องมีกลิ่นกระชายความหอมของกระชายด้วยนะฮะแล้วกระชายนี่ก็เป็นเครื่องยาชนิดหนึ่งค่ะเรียกได้ว่าเมนูนี้นะคะก็มีสมุนไพรเยอะแยะเลยสิคะเรามารู้จักกับร่างกายเรามารู้จักส่วนประกอบกันเลยดีกว่าค่ะขาดไม่ได้เลยก็คือขี้เหล็กค่ะขี้เหล็กส่วนผสมของขี้เหล็กก็คือขี้เหล็กต้มนะครับเอาขี้เหล็กไปต้มนะฮะให้สุกนะฮะแล้วก็การน้ำทิ้งไปนะฮะเหลือแต่ใบขี้เหล็กและดอกขี้เหล็กมาสำหรับแกงนะครับอาจารย์คะแล้วก็มีเนื้อย่างแกงขี้เหล็กที่เอาไปต้มนี่คือขี้เหล็กสดๆเนี่ยคะขี้เหล็กสดๆครับแล้วไปต้มกับน้ำเปล่าไปต้มกับน้ำเปล่าครับแล้วใช้เวลานานขนาดไหนก็ใช้เวลาต้มให้สุกนะครับประมาณอย่างน้อยก็ประมาณมี45นาทีนะแล้วมีเคล็ดลับต้องต้มให้นิ่มด้วยนะฮะต้มให้นิ่มครับผมค่ะครับต่อไปคือเนื้อย่างเนื้อย่างนะฮะเราจะไม่ใช้เนื้อย่างก็ได้จะเป็นหมูย่างก็ได้หรือจะเป็นปลาย่างก็ได้นะฮะหรือจะเป็นใครที่ชอบกุ้งหรือจะแกงกับกุ้งก็ได้อะไรต่างๆแต่ส่วนมากแล้วเขาจะแกงกับพวกเนื้อย่างนะฮะหรือไม่ก็หมูย่างนะฮะและอย่างเนื้อย่างวันนี้นี่คือเนื้อส่วนไหนคะอาจารย์เป็นเนื้อสันในย่างเนื้อสันในย่างเพราะว่าจะทำให้นุ่มหรือเปล่าคะครับ
เนื้อสันในนี่เป็นส่วนเนื้อที่นุ่มอยู่ในตัวของอัวอยู่แล้วย่างย่างด้วยไฟแรงไฟอ่อนไฟอ่อนไฟอ่อนย่างให้แห้งนะครับให้หอมนะคะอันนี้ก็คือเนื้อย่างค่ะแล้วเคล็ดลับสำคัญก็คือเดี๋ยวว่าผมจะผัดน้ำพริกนะฮะแล้วก็จะมีปลาอินทรีเค็มปลาอินทรีต้องใส่ด้วยเหรอคะอาจารย์ใส่ปลาอินทรีลงไปเนี่ยจะทำให้แกงอันนี้เพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติดีมากยิ่งขึ้นอ๋อแล้วปลาอินทรีนี่คือหาซื้อได้ที่ไหนคะหรือว่าทั่วไปทั่วไปฮะมีขายอยู่แล้วปลาอินทรีเค็มนะฮะปลาอินทรีโดยที่เป็นปลาอินทรีเอาแต่เนื้อมานะฮะเอาแต่เนื้อนะคะนะครับต้องเลือกที่มีกลิ่นหอมด้วยนะคะแล้วก็มีน้ำพริกนะฮะส่วนผสมของน้ำพริกแกงก็จะมีพริกแห้งนะครับพริกแห้งเม็ดใหญ่แช่น้ำไว้นะครับนานไหมคะครับก็แช่ให้นิ่มอ่ะครับแช่ให้นิ่มนะครับเหมือนกับพวกชาวบ้านคือพูดง่ายๆว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยชาวบ้านทั่วไปเนี่ยจะไม่มีการตำน้ำพริกเองแล้วนะครับจะซื้อน้ำพริกผสมมาซะส่วนมากสำเร็จมาซะส่วนมากแต่เรามาลองรู้ส่วนผสมของน้ำพริกดูว่ามีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าผมตอนเด็กๆเนี่ยคุณแม่เนี่ยตำน้ำพริกทุกวันนะเพราะว่าแกชอบแกงผมก็จะดูแกว่าแกใส่อะไรบ้างนะฮะแล้วมีอะไรบ้างคะก็มีพริกแห้งนะครับแล้วก็มีหอมหัวแดงนะมีกระเทียมมีข่ามีตะไคร้นะครับแล้วก็มีผิวมะกรูดนะครับครับผมทั้งหมดนี่โขกรวมกันนะครับโขกให้ละเอียดเลยพอใกล้ละเอียดปุ๊บก็ใส่กะปิลงไปนะฮะแล้วถ้าจะเป็นแกงขี้เหล็กก็ต้องเอากระชายนะฮะกระชายมาปอกเปลือกแล้วก็หั่นฮะอย่างคิดว่าน่าจะสัก 2-3 แง่งก็พอแล้วนะครับเอามาปอกเปลือกแล้วก็ตำรวมไปกับน้ำพริกนะครับแล้วก็ใส่กะปิลงไปนะใส่เกลือเล็กน้อยนะครับมันจะทำให้น้ำพริกเนี่ยเก็บรักษาไว้ได้หลายวันนะครับเพราะเกลือจะรักษาไอ้นั่นแล้วที่เห็นคือเป็นน้ำมันนี่คือเอาไปผัดหรือว่าเป็นยังไงคะอันนี้ไม่ใช่ฮะคือว่าพริกที่เราทำเนี่ยนะครับมันเวลาตำออกมาแล้วเนี่ยพวกนี้จะมีน้ำมันอยู่ในตัวอยู่แล้วอย่างพริกแห้งเนี่ยนะฮะถ้าไปคั่วเนี่ยนานๆเนี่ยแล้วก็เอามาตำปุ๊บจะมีน้ำมันของพริกออกมาแต่ว่านี่ใช้พริกสดแช่น้ำก่อนให้มันนิ่มใช่ไหมคะพริกแห้งอ๋อแล้วก็มีน้ำปลานะฮะแล้วก็น้ำตาลปี๊บด้วยนะครับค่ะอันนี้ผมก็จะเริ่มแล้วนี่ด้วยกะทิด้วยกะทิพูดถึงกะทินี่จำเป็นต้องใช้กะทิสดนะครับต้องใช้กะทิสดครับแล้วก็จะต้องคั้นแยกหัวแยกหางให้เรียบร้อยและนี่คือหัวหรือหางนี่คือหัวกะทิครับหัวกะทินะคะหัวกะทิสดเพราะว่าทำไมเราถึงใช้กะทิสดเพราะว่ากะทิสดเนี่ยจะเพิ่มความหวานความหอมของมะพร้าวด้วยนะฮะทั่วไปเดี๋ยวนี้ก็กะทิชาวเกาะนะฮะอย่างเดียวนะครับกะทิสำเร็จรูปคิดถึงเมื่อก่อนนะคะปู่ย่าตายายของเราก็ทำกะทิกันเองคั้นกะทิเองได้รสชาติกว่าด้วยขูดด้วยนะคะใช่ค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนการทำกันดีกว่านะคะขั้นตอนการทำก็จะผัดน้ำพริกก่อนนะฮะผัดน้ำพริกก่อนนะคะน้ำพริก1ถ้วยนี่คือกับแกงขี้เหล็กกับแกงขี้เหล็กประมาณสักครึ่งกิโลครับครึ่งกิโลครับผมเดี๋ยวผมขอใส่หัวกะทิก่อนใส่หัวกะทิก่อนใช่ไหมคะแต่พูดถึงถ้าคุณแม่บ้านหรือว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ที่บ้านหาซื้อกะทิไม่อยากเสียเวลากับการคั้นน้ำกะทิเดี๋ยวนี้ก็มีกะทิสำเร็จรูปแล้วก็มีขายตามตลาดทั่วไปด้วยนะคะใส่มากไหมคะเนี่ยก็ใส่พอประมาณก่อนพอประมาณนะคะแล้วก็ให้เดือดนะฮะกะทินี่ถือว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญไหมคะอาจารย์ส่วนประกอบสำคัญนะจะเพิ่มความหอมแล้วก็ความมันในเนื้อของแกงนะฮะตอนเคี่ยวกะทิก็ต้องไฟแรงไฟอ่อนครับผมเคี่ยวให้ไฟแรงก่อนให้เดือดขึ้นมาก่อนนะฮะแล้วถึงจะน้ำพริกลงไปผัดนะครับเริ่มเดือดแล้วนะคะครับผมเขาบอกว่าอะไรนะให้กะทิแตกมันแตกมันก่อนครับคือให้กะทิแตกมันนี่ก็เพื่อที่จะให้สีสันน่ารับประทานนะฮะขึ้นเท่านั้นเองพูดถึงขี้เหล็กนี่มันไม่แฉะเหรอคะหรือว่าพอดีแล้วไม่แฉะหรอครับไม่แฉะครับนี่เขาต้มจนนิ่มแล้วฮะต้มจนนิ่มครับผมแล้วต้องเป็นใบๆเห็นเป็นใบๆอย่างนี้เลยไหมคะหรือว่าเราต้องไปบดต้องให้มีใบไว้บ้างครับเพราะว่าบางทีถ้าเราเอาไปบดหรือเอาไปสับแล้วเนี่ยมันจะเวลาทานเนี่ยจะไม่ได้เคี้ยวอะไรเลยค่ะนะ
อาจารย์คะขี้เหล็กนี่นอกจากจะเอามาทำเป็นแกงแล้วสามารถจะประกอบอาหารอย่างอื่นได้ไหมคะก็ทำได้นะครับเกี่ยวกับพวกจะเอาไปจิ้มต้มจิ้มน้ำพริกก็ได้นะฮะเหมือนกันนะฮะส่วนใหญ่เขาทานคู่กับน้ำพริกอะไรคะครับผมน้ำพริกกะปิครับน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิทั่วไปนี่แหละใช่ไหมคะครับผมต่อไปหลังจากที่กะทิแตกมันแล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปนะคะครับผมอันนี้คือใส่ปริมาณแค่นี้หรือว่าผมใส่แค่นี้ครับเพราะว่านั้นต้องดูปริมาณของที่เหล็กด้วยนะครับต้องดูให้มันเข้ากันด้วยนะคะครับผมเพราะว่าเผ็ดไปก็จะไม่อร่อยเนาะครับผมอย่างที่ทำอยู่นี่ได้ประมาณกี่คนรับประทานก็ประมาณ5คนรับประทาน5คนนะคะกะทิใช้แค่นี้เหรอคะหรือว่าใช้อีกใช้อีกครับใช้อีกนี่ก็มาถึงปลาเค็มนะฮะใส่ไปอย่างนี้เลยเหรอคะครับผมใส่ปลาเค็มลงไปนะปลาเค็มนี่เป็นปลาอินทรีปลาอินทรีเค็มฮะจะเป็นปลาอินทรีเค็มหรือปลากุเลาเค็มก็ได้นะดิบใช่ไหมคะครับผมดิบฮะดิบที่ใส่นี่คือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ที่ใส่นี่เพิ่มความหอมชวนน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะใช่รสชาติก็จะเค็มๆมันๆเนื้อปลานะคะนี่รอให้เดือดแตกมันนิดนึงครับรอให้แตกมันด้วยนะคะได้กลิ่นแล้วค่ะเริ่มได้กลิ่นแล้วใส่ขี้เหล็กใส่ขี้เหล็กเวลารับประทานก็จะได้กลิ่นกระชายด้วยครับผมใส่หมดเลยก็แล้วกันค่ะใส่หมดเลยแต่พูดถึงนี่ต่างจากอาหารที่ทำส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าจะใส่เนื้อสัตว์ก่อนแต่นี่ใส่ขี้เหล็กก่อนเพราะเนื้อเราย่างแล้วฮะอ๋อปกติเราที่เนื้อย่างนี่คือย่างให้หอมอ๋อตามปกตินี่คือถ้าหากว่าทำอาหารที่จากเนื้อสัตว์โดยทั่วไปก็จะใส่เนื้อสัตว์ก่อนใช่ไหมคะใส่เนื้อสัตว์ก่อนครับแต่นี่คือเนื้อสัตว์เราสุกแล้วคือเนื้อเรานำมาย่างก่อนแล้วครับผมอ๋อต้องใส่กะทิอีกขั้นหนึ่งใช่ไหมคะได้กลิ่นแล้วค่ะต้องใช้หัวเท่านั้นใช่ไหมคะอาจารย์ใช้หัวใช้หัวกะทิฮะเพราะว่าหัวกะทินี่จะทำให้มีรสชาติดีขึ้นนะค่ะแกงขี้เหล็กนี่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ทำแกงทานเองนะก็อาหารรับประทานลำบากเหมือนกันเพราะว่าไม่บางร้านนี่เขาไม่มีขายนะฮะค่ะและที่สำคัญนอกจากจะหารับประทานยากแล้วยังทำไม่อร่อยด้วยนะคะ บางร้านเพราะว่าหลายๆขั้นตอนเนี่ยมันก็ต้องพิถีพิถันกันมากทีเดียวครับอาจารย์คะถ้าสมมติเราใส่ปลาอินทรีหมดเลยเนี่ยจะรสชาติมันจะทำให้เยอะเกินไปกับปริมาณของนั้นนี่ควรจะอยู่ในประมาณขี้เหล็กประมาณครึ่งกิโลค่ะนี่เราก็เนื้อใส่อ๋อใส่เนื้อไปตอนนี้เลยนะคะครับก็ไม่นานนะคะเพราะว่าขี้เหล็กก็สุกอยู่แล้วก็แค่มาก็เดี๋ยวเราพอเราใส่กะทิเพิ่มลงไปแล้วก็ปรุงรสก็ใช้ได้แล้วฮะอาจารย์บุญช่วยบอกว่าถ้าหากว่าไม่รับประทานเนื้อวัวก็เปลี่ยนเป็นเนื้ออย่างอื่นได้นะคะเหมือนที่ฉันไม่รับประทานเนื้อวัวค่ะเมนูนี้คงอดชิมแล้วล่ะเนี่ย เดี๋ยวนี้คนไทยเราหันมาหลีกเลี่ยงที่จะรับประทานเนื้อวัวกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าเนื้อวัวนี่เป็นเนื้อสัตว์ที่ย่อยยากย่อยยากย่อยยากต้องกะทิท่วมอย่างนี้เลยอะคะต้องเติมกะทิเยอะหน่อยนะฮะเพราะว่าขี้เหล็กนี่จะเวลาแกงแล้วจะขึ้นหม้อนะฮะหมายถึงว่าจะเพิ่มปริมาณนะฮะซึ่งเราเห็นว่าเล็กน้อยแค่นี้แต่เวลาแกงขึ้นมาแล้วเนี่ยแจกเพื่อนบ้านได้ครับผมนะฮะเนี่ยเดี๋ยวจะต้องขึ้นมาเกือบเต็มหม้อนี่เลยสังเกตดูหลายๆเมนูหลายๆตำรับแล้วนะคะที่อาจารย์บุญเชิดแนะนำมาไม่มีส่วนผสมของผงชูรสเลยไม่มีครับค่ะอย่างนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้เนี่ยครับเพราะว่าของพวกนี้มีรสชาติอยู่แล้วค่ะนะ
อ๋อตอนนี้ใส่เฉพาะเครื่องแกงแต่ว่าน้ำปลากับยังไม่ได้ปรุงกับน้ำตาลยังไม่ได้ปรุงนะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องให้กะทิได้ที่ก่อนต้องใช้เวลานิดนึงครับผมเคี่ยวให้กะทิกับน้ำพริกแล้วก็ขี้เหล็กเข้ากันอ๋อพยายามหยอดกะทิเรื่อยๆอะคะครับผมไฟนี่คือใช้ไฟแรงไฟอ่อนใช้ไฟปานกลางนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวต้องลองฝึกทำที่บ้านแล้วล่ะค่ะเนี่ยครับผมแต่ขี้เหล็กหาซื้อง่ายใช่ไหมคะขี้เหล็กหาซื้อง่ายฮะท่านหานอกจากแกงขี้เหล็กที่นอกจากส่วนผสมแบบนี้แล้วเราใช้ขี้เหล็กเราสามารถที่จะเปลี่ยนขี้เหล็กเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะได้ครับก็อย่างที่บอกนะฮะลักษณะการแกงอย่างมะระก็ได้เหมือนกันมะระเอามาแกงแบบนี้ได้มะระแกงแบบนี้ได้ฮะแบบเดียวกันเนี่ยครับมะระก็ได้ครับเท่าที่เคยรับประทานจะมีรสชาติคล้ายๆขนมจีนน้ำยาเพราะมันมีกลิ่นกระชายด้วยกลิ่นกระชายฮะเพราะพวกนี้ต้องเข้าเครื่องกระชายนะฮะเพราะว่าเป็นแกงเกี่ยวกับพวกสิ่งที่ทำให้มีรสขมนิดๆเนี่ยนะกระชายจะช่วยให้นั่นได้นะแล้วคือเฉพาะตัวของขี้เหล็กเนี่ยมันจะมีรสชาติขมครับผมทำอย่างไรมีเคล็ดลับไหมคะทำยังไงไม่ให้มันขมต้มเนี่ยนะฮะต้มในน้ำเนี่ยนะครับการเลือกต้องอยู่ที่การเลือกขี้เหล็กด้วยฮะว่าเราควรจะไม่ใช้ขี้เหล็กแก่มากเกินไปแก่มากเกินไปมันจะขมนะฮะแล้วผมขอรวมทั้งดอกมันด้วยไหมคะครับผมแน่ถึงขั้นตอนของการปรุงรสแล้วนะคะก็ใส่น้ำปลาใส่ไปในหม้ออย่างนี้เลยใช่ไหมคะ3ช้อนนะ3ช้อนแล้วแต่ความชอบเค็มมากหน่อยนะฮะอย่าใส่เยอะนะครับขี้เหล็กนี่จะไม่ออกหวานนะฮะใส่เล็กน้อยเน้นรสชาติไหนคะอาจารย์เน้นตัดนะฮะตัดไม่ให้รสป่านะฮะคำว่าป่านี่หมายถึงว่าทานแล้วมันเหมือนกับมันไม่กลมกล่อมหรืออะไรแบบนั้นนะครับค่ะแกขี้เหล็กนี่เน้นรสชาติไหนคะรสชาติจะได้รสชาติมันนะฮะมันแล้วก็กะทิเค็มนะครับแล้วก็ความมันของขี้เหล็กด้วยครับไม่ใช่มันกะทิอย่างเดียวนะฮะอ๋อเจ้าตัวขี้เหล็กนี่นอกจากจะมันเหมือนกันครับก็ยังมีมันด้วยเวลาเราเคี้ยวไปโดนใบขี้เหล็กเนี่ยจะรู้สึกมันๆนะฮะแล้วก็มีเค็มนี่นอกจากจะเค็มน้ำปลาแล้วยังเค็มปลาอินทรีย์ด้วยซึ่งกลมกล่อมนะคะความหอมด้วยนะฮะหอมไหมคะเนี่ยฮะหอมมากเลยใช่ค่ะมีกลิ่นกะทิพูดถึงปู่ย่าตายายเรานี่ก็สรรหานะคะครับผมมีภูมิปัญญาขี้เหล็กนี่ข้อสำคัญนิดนึงอยากแกงให้ใสนะฮะเพราะแกงใสมากไปแล้วเนี่ยจะทำให้รสชาติหายไปนะครับภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆเลยนะคะครับผมที่นำผักที่อยู่ใกล้ตัวครับผมสามารถมาผสมผสานกลายเป็นเมนูใหม่ได้คือว่าบางคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าขี้เหล็กเนี่ยเอามาทำอะไรได้บ้างอะไรต่างๆนะฮะบางคนได้ยินคำว่าแกงขี้เหล็กนี่ก็ไม่อยากทานแล้วไม่ทานแล้วเนี่ยฮะอร่อยแล้วครับชาติดีแล้วนะฮะเคี่ยวให้ได้ที่นิดนึงนะครับไม่ให้มันแห้งเกินไม่ให้มันมีน้ำมากเกินไปใช่ไหมคะแล้วส่วนใหญ่แกงขี้เหล็กนี่คือรับประทานคู่กับข้าวสวยหรือว่าคู่กับข้าวสวยนะแล้วก็มีพวกเครื่องแกงก็อาจจะเป็นปลาสลิดเค็มแห้งหรือไม่ก็ไข่ต้มอะไรพวกนี้นะฮะรับประทานกับไข่ต้มด้วยที่หน้าแกงมากที่สุดก็คือไข่ต้มนะฮะไข่ต้มอย่างมาตูมหน่อยนะคะครับผมเนี่ยฮะจะให้แกงให้ข้นอย่างนี้นะฮะค่ะอ๋อนี่คือข้นอย่างนี้นะครับพูดถึงดูเหมือนจะมีหลายขั้นตอนเหมือนจะยากนะคะแต่ความจริงแล้วพอได้มาสัมผัสด้วยตัวเองไม่ยากเลยนะไม่ยากครับถ้ารู้จักขั้นตอนรู้จักวิธีการที่จะทำนะฮะผมถึงบอกว่าถ้าคนทำอาหารเนี่ยจะต้องเรียนรู้จะต้องมีใจรักด้วยนะฮะดิฉันก็ได้ไปหลายเมนูแล้วค่ะเนี่ยครับผมเนี่ยอย่างคุณเจมเมื่อกี้ลองทอดกระทงทองนั่นฮะ
หลายเมนูนี่คือเดี๋ยวต้องกลับไปลองทำที่บ้านดูไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่าอาจารย์ได้ครับว้าวแต่ว่าเนื้อตัวเนื้อย่างด้วยความที่ผสมผสานเข้าไปเลยเวลาตักถึงจะทราบนะคะครับผมตักถึงจะทราบครับว่ามีเนื้อย่างอยู่มีอะไรโรยไหมคะหรือเป็นแบบนี้เลยมีไม่มีแล้วฮะมีอ๋อแบบนี้เลยแค่นี้เองครับเสร็จแล้วนี่นะครับค่ะนี่ก็คือแกงขี้เหล็กเนื้อย่างนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณค่าทางอาหารจะมากน้อยอย่างไรนะคะหลายๆท่านคงอยากทราบแล้วเราไปติดตามกันค่ะแกงขี้เหล็กกับเนื้อย่างนะคะอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันสำหรับหนุ่มสาววัยรุ่นนะคะหรือในกลุ่มที่อายุน้อยกว่า40ค่ะแต่แกงขี้เหล็กนี่เป็นแกงที่มีประโยชน์มากเลยค่ะ เราอาจจะเห็นอุ๊ยใช้กะทินึกทันทีเลยนะคะว่าไขมันจะสูงนะคะแต่ไม่ใช่นะคะกะทิที่เราใช้นั้นไม่มากนักและถึงอย่างไรก็ตามร่างกายเราก็ยังต้องการเหมือนกันไขมันนะคะแต่จุดสวยงามหรือจุดเด่นของแกงขี้เหล็กคือตัวขี้เหล็กเองค่ะไม่ว่าจะใบหรือดอกนะคะล้วนมีคุณค่าทางแพทย์แผนโบราณและแผนปัจจุบันด้วยค่ะเนื่องจากใบขี้เหล็กนั้นถ้าเราทานในปริมาณพอดีนะคะจะช่วยระบายด้วยค่ะแต่ถ้าหากทานมากไปนะคะอาจจะทำให้ท้องเดินเล็กน้อยนะคะเพราะว่ามันเป็นยาระบายโดยธรรมชาตินะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยทางตะวันตกเนี่ยเขาพบว่าใบขี้เหล็กเราเนี่ยเมื่อรับประทานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนเย็นนะคะก่อนนอนเนี่ยจะช่วยให้หลับสบายเพราะเป็นยากล่อมประสาทอย่างอ่อนนะคะอย่างธรรมชาติไม่ต้องทานยานอนหลับค่ะใบขี้เหล็กนะคะด้วยสีและลักษณะนี้ก็จะบ่งบอกว่ามีปริมาณแคลเซียมสูงค่ะจึงเหมาะสำหรับผู้สูงอายุค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะไฟเบอร์ในใบขี้เหล็กนี่สูงมากค่ะแล้วก็เมื่อเราทานกับเนื้อย่างนะคะคือไม่จำเป็นจะเป็นเนื้อวัวนะคะจะเป็นเนื้อหมูก็ได้ปลาก็ได้ก็จะเพิ่มโปรตีนค่ะสำหรับผู้สูงอายุจานนี้นะคะจะอุดมไปด้วยทั้งไขมันเล็กน้อยซึ่งร่างกายเราต้องการนะคะใบขี้เหล็กนะคะซึ่งเป็นทั้งไฟเบอร์ยากล่อมประสาทยาระบายด้วยนะคะการทำแกงขี้เหล็กนะคะเรานิยมใช้เนื้อย่างนะคะแต่ถ้าเผื่อเราไม่ทานเนื้อวัวย่างเราก็จะใส่หมูย่างก็ได้ปลาย่างก็ได้นะคะการย่างเนื้อสัตว์ก่อนเนี่ยจะช่วยให้เราย่อยเนื้อสัตว์ได้ง่ายกว่าค่ะเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุที่รับทานแกงขี้เหล็กนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องการว่าจะย่อยยากหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นหนุ่มสาวเนี่ยนะคะถ้าหากว่าหันมาทานแกงขี้เหล็กโบราณเราบ้างนี้ก็ไม่เสียหายอะไรค่ะจะชุ่นทั้งค่ายาระบายหรือยานอนหลับต่างๆได้ทั้งสิ้นค่ะพูดถึงเจ้าขี้เหล็กนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะคะนอกจากจะมีคุณค่าทางอาหารแล้วนะคะยังมีสรรพคุณที่รักษาโรคได้อีกด้วยค่ะและที่สำคัญจะมีคุณค่าทางอาหารเพิ่มมากขึ้นถ้าหากว่ารับประทานคู่กับไข่ต้มด้วยใช่ไหมคะได้โปรตีนไปพร้อมๆกันเลยค่ะอาจารย์ขาแกงขี้เหล็กเนื้อย่างชามนี้นี่มีเคล็ดลับยังไงบ้างคะช่วยบอกคุณผู้ชมค่ะก็เคล็ดลับก็อยู่ที่ตัวขี้เหล็กนะครับเพราะว่าขี้เหล็กเนี่ยถ้าเราเลือกขี้เหล็กที่ดีนะครับรู้จักเลือกขี้เหล็กที่ใบไม่แก่มากเกินไปนะแล้วก็มีดอกผสมบ้างนะครับแล้วก็ขั้นตอนการทำก็คือต้องเอามาต้มนะครับต้มแล้วก็เอาน้ำทิ้งไปนะครับเราจะได้การต้มก็ต้องมีวิธีการอีกนะครับอย่าต้มให้เละมากเกินไปนะครับแล้วก็อย่าต้มให้ขี้เหล็กเนี่ยเหนียวนะฮะการต้มต้องดูด้วยนะครับไม่ใช่ปล่อยต้มไว้เลยพออาจารย์บอกต้มก็ต้มอย่างเดียวเลยต้องดูด้วยนะครับว่าการต้มเนี่ยควรจะอยู่ในลักษณะแบบไหนนะฮะแล้วขึ้นมาก็เอามาคั้นน้ำออกให้แห้งนะครับเพราะว่าไม่ควรให้มีน้ำผสมอยู่ด้วยแล้วจะได้ขี้เหล็กที่ถูกต้องนะฮะรสชาติก็ไม่ขมจะออกมันด้วยนะครับนอกจากตัวขี้เหล็กที่ต้องมีเคล็ดลับแล้วตัวเครื่องแกงนะคะอาจารย์เครื่องแกงด้วยนะครับเครื่องแกงก็จะต้องรู้นะครับว่าเครื่องแกงเนี่ยจะต้องมีส่วนผสมของกระชายอยู่ด้วยนะฮะเพราะว่ากระชายเนี่ยจะทำให้แกงเนี่ยมีรสชาติหอมนะฮะแล้วก็มีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงเครื่องเคียงด้วยนะฮะถ้าไม่ทานไข่ต้มก็จะเป็นพวกปลาสลิด
ทอดก็ได้นะครับอันนี้ถือว่าเข้ากันอย่างดีเลยหรือไม่ก็จะเป็นเนื้อเค็มหรือหมูเค็มทอดก็ได้นะครับค่ะวันนี้ที่นอกจากจะต้องชื่นชมอาจารย์แล้วนะคะที่นำตำรับไทยโบราณที่มาให้เราได้ชมแล้วก็ยังได้กลับไปทำที่บ้านกันแล้วนะคะก็ต้องชื่นชมบรรพบุรุษของเราที่มีภูมิปัญญานะคะที่สามารถนำผักพื้นบ้านมาประกอบอาหารให้น่ารับประทานอย่างนี้ได้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเคล็ดลับตำรับไทยกันได้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะโดยจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันและก็อาจารย์บุญเชิดศรสุวรรณคงต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันได้ใหม่แต่ว่าจะเป็นเมนูตำรับไหนนั้นต้องติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะทุกท่านได้ชมวิธีการทำแกงขี้เหล็กเนื้อย่างกันไปแล้วใบขี้เหล็กมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราเพราะมีสรรพคุณเป็นยาระบายแต่ถ้าทานมากเกินไปอาจจะทำให้ท้องเดินได้ต้องระวังนะครับอีกอย่างถ้าทานใบขี้เหล็กในตอนเย็นๆจะช่วยให้นอนหลับสบายคงเข้าใจกันแล้วนะครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับหลากเมนูคิดค้นมาด้วยคนไทยข้าตาใครทำได้ทั้งข้าวและหวานเครื่องปรุงดีสืบทอดกันมายาวนานทุกบ้านเอาไว้ทำกินกันไป